เดี๋ยวพาผู้ชมครับไปดูเจ้าถุยเพศเมียวัย8ปีกันหน่อยในพื้นที่อำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรังนะครับเขาบอกว่าเจ้าถุยตัวนี้ครับชื่อว่าน้องตําลึงครับน้องตําลึงเนี่ยสวยงามทีเดียวเขาของมันถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะมันจะโค้งงอลง,งดินแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญครับชอบมีควายหนุ่มน่ะแวะมาป้นเปียดอยู่เป็นประจำอ่ะไปดูฮะเจ้าตําลึงกันหน่อยครับโอ้โหนี่ สวยงามนะครับนี่คือเจ้าตำลึงครับควายงามเพศเมียวัย8ปีน้ำหนัก ช่างเมื่อเช้าอยู่ที่200กิโลกรัมครับอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับแต่ว่าความแปลกของเจ้าตำลึงสังเกตว่ามันจะมีเขาที่โค้งงอฮะมันไม่ใช่งอธรรมดามันจะงอแล้วก็ชี้ลงไปตรงดินนะครับซึ่งมันก็แตกต่างจากควายทั่วๆไปนะครับเราก็เลยไปสอบถามครับนายเทพเด่นหลีครับวัย62ปีก็บอกว่าเจ้าตำลึงเนี่ยเป็นควายที่มีเขายาวอยู่ที่ประมาณสัก2ฟุตลักษณะชี้ลงดินบรือว่าโค้งงอลงด้านล่างครับตั้งแต่รเริ่มง กเขาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพอมันยาวปุ๊บมันก็ชี้ลงดินแบบนี้จนสร้างความแปลกใจให้กับผู้คนที่พบเห็นครับแต่ว่าเจ้าตำลึงเนี่ย มันชอบกินเถาแล้วก็ใบตำลึงมาตั้งแต่ตอนที่มันเกิดเนะฮะจนเป็นที่มาของชื่อตำลึงทางเราก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าตำลึงครับแต่ถ้าเรื่องของความรักของเจ้าตำลึงเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดน,นะครับเพราะหลังจากที่เจ้าของเนี่ยปล่อยให้มันเข้าฝูงในช่วงหลังฤดูการทำนาของทุกปี เจ้าตำลึงก็ผสมพันธุ์กับควายตัวผู้นี่แหละครับแล้วก็ตั้งท้องทุกๆุกปีฮะรวม6ปีก็มีลูกมาแล้วถึง6ตัวนะครับแล้วแต่ละตัวนะครับลูกของเจ้าตำลึงทั้ง6ตัวเนี่ยเขามันก็ปกติแต่มีแต่เจ้าตำลึงนี่แหละคนผู้เที่เป็นแม่เนี่ยนะฮะแม่ควายเนี่ยนะฮะเขาวสวยเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับ นายเทพยังบอกอีกนะครับว่าตั้งใจจะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่คิดจะขายเพราะเห็นว่าลูกดกและลูกแข็งแรงทุกตัวจนทุกวันนี้ก็มีควายหนุ่มฮะโอ้โหค่อนข้างเนื้อหอมนะฮะ มีควายหนุ่มมาวนเวียนอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อรอเจ้าตำลึงออกมาจากคอกหวังที่จะเข้าไปพิชิตใจนะครับซึ่งทำให้ก็ต้องมีการล่ามโซ่เจ้าตำลึงเอาไว้เพื่อป้องกันการหลุดรอดออกไปนะครับนอกจากจะป้องกันเนี่ยเพื่อไปผสมพัน์กับควายตัวผู้และยังเป็นการป้องกันเจ้าตำลึงเนี่ยมันชอบเดินชิวๆไงอาจเผลอไปเหยียบย่ำนาข้าวของชาวบ้านจนสร้างความเดืดอดร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเท่าที่ทีมข่าวของเราสังเกตแววตา เจ้าตำาลึงเห็นไหมฮะมันมีอาการเหงาหงอยไม่สดชื่นเหมือนตอนที่ได้เข้าอยู่ฝูงควายตัวอื่นๆนะครับเห็นไหมฮะเนื้อหอมทีเดียวนะครมีควายตัวผู้แวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n เประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16 เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ